ทุกคนสวัสดีค่ะเปิดมาก็กินอีกแล้วนะทุกคนเมื่อเช้าเนี่ยก็นั่งคุยกับแม่อยู่ใช่ไหมคือเราก็คุยกันตั้งแต่เบลส่งน้องอดินไปโรงเรียนแล้วประมาณ7-8โมงก็คุยกันนานเลยเนาะแล้วคราวนี้แม่ก็โทรมาเล่าให้ฟังว่าคุณป้ากัญญาที่ขายน้ำพริกไตปลาแห้งอยู่ที่ตลาดอ่ะแกก็โทรมาหาแม่แล้วก็มาถามว่าหนูเบลอะสบายดีไหมทำอะไรอยู่อะไรประมาณนี้เนาะคือเบลก็ไม่ได้สั่งออเดอร์ป้าไปนานมากๆแล้วนะทุกคนแต่ว่าไตปลาแห้งอ่ะเบลก็ยังเอามาด้วยเบลก็ยังกินอยู่ตลอดกินอยู่ทุกวันนะถ้ากินได้ทุกวันโคงจะดีนั่นแหละแต่ว่าเบลก็ประหยัดกินไงเบลเอาใส่ช่องฟิตไว้นะทุกคนแล้วก็เอาออกมาให้มันแบบละลายมันก็หายเย็นอ่ะพอเอามากินมันก็อร่อยเหมือนเดิมเนาะอร่อยมากเลยวันนี้พ่อบ้านรับหน้าที่ทำอาหารกลางวันก็คือนางทำเคบับโบราณให้กินนะทุกคนนางบอกว่าคนสมัยก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่ยายทวดเนี่ยคือเขาก็จะทำเคบับกันแบบนี้เอาไปทอดในกระทะแล้วก็ทำก็อร่อยดีนะทุกคนแต่ว่าจะรสชาติก็นุ่มๆดีแต่พ่อบ้านนางจะทำอาหารค่อนข้างจืดหรือว่าเบลกินเค็มไม่รู้แต่ว่ามันก็จืดเลยนะทุกคนมันไม่มีรสชาติก็เอาน้ำพริกไตปลาของเราเนี่ยเข้าไปคุกเข้าไปจ้ามันก็อุ้ยมันก็เลิศอยู่นะน้ำพริกไตปลาเนี่ยคือเบลเอามาด้วย2ถุงเนาะ3ถุงเนาะแม่ทำให้วันนั้นเอาส่งมาก็คือ3ถุงแล้วเบลก็แบ่งให้พี่เอไปด้วยถุงนึงแล้วก็กินหมดไปถุงนึงแล้วอีกถุงเนี่ยแหละถุงสุดท้ายทุกคนก็เลยเอามาเปิดแล้วกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่มันกินดีมากเลยนะมันอร่อยมากคิดถึงสตอมากเลยทุกคนแต่ว่าหน้านี้มันไม่ใช่หน้าสตอเนาะก็ต้องเป็นหน้าแบบหน้าที่มันร้อนๆอ่ะหน้าร้อนของประเทศอิหร่านก็จะเป็นหน้าสตอแหละถ้ามันมีสตอเยอะๆน่ะมันกินเข้ากันมากเลยนะทุกคนคิดแล้วก็คิดถึงสตอแล้วแบบขับรถไปหาสตอนู่นนี่นั่นนะตอนที่ว่าอยู่บ้านแม่อ่ะคือสนุกดีนะก็ขับรถไปนู่นไปนี่คือมันได้ทำอะไรหลายๆอย่างในแต่ละวันเนาะมีนู่นมีนี่ทำให้อยู่นี่ก็เหมือนกันมีนี่อยู่นี่ก็มีให้ทำหลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าทำอยู่ในบ้านก็ทำงานบ้านนี่แหละทุกคนอยู่นี่ก็มีให้ทำเหมือนกันแต่จะเป็นงานแบบเดิมๆก็คือทำงานบ้านทำกับข้าวเล่นกับลูกบางทีก็ออกไปข้างนอกเนาะชีวิตประจำวันที่อิหร่านก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าไปที่เมืองไทยก็จะอีกอย่างหนึ่งเขียนให้ยายดูสวยสวยสวยยายยายนี่มีกำไรฝ่ายนี่เห็นว่านี่นี่ยายมีกำไรฝ่ายนี่ให้ยายให้ยายนะชอบไหมคะชอบไหมคะชอบเอาให้ยายไหมไม่เอาให้ยายมาไม่เอาว่าหายไม่เอามาหายแล้วว่าหายว่าหายจักพันไรล่ะโอ้ยกำเดียวมันจักป่า2,000กว่าบาทว่า3,000บ่พอมันสิมาเช้าก็เมามอยกันกับแม่อยู่นานมากแม่ก็โทรมาเล่าเรื่องคุณป้ากัญญาให้ฟังเพราะว่าป้ากัญญาก็โทรมาหาแม่ใช่ไหมโทรมาหาเบลอะจนมันเมื่อตอนแรกเบลคิดว่ามันโทรมาได้โทรมาได้นะทุกคนแต่ว่ามันใช้ค่าโทรเยอะมากเพราะว่าเราโทรข้ามประเทศเนาะคือโทรก็โทรเบอร์โทรศัพท์เบลนี่แหละแต่ว่าโทรข้ามประเทศส่งข้อความข้ามประเทศน่ะมันใช้เงินเยอะมากส่งข้อความครั้งนึงอ่ะต่อครั้งน่ะครั้งละ10บาทเลยนะทุกคนอู้มันก็แพงเหมือนกันเนาะเราก็โทรผ่านวิดีโอคอลอย่างเงี้ยมันผ่านอินเทอร์เน็ตอ่ะมันจะง่ายกว่าเบลก็คุยกับแม่เป็นหลายชั่วโมงนะตั้งแต่พ่อบ้านออกไปส่งน้องอดินกลับมาก็ยังคุยไม่เสร็จเลยก็แม่ก็โทรมาเล่าให้ฟังก็ป้ากัญญาก็โทรมาหาเนาะว่าเราก็ไม่ได้มีออเดอร์นานแล้วเบลก็ไม่ได้บอกแกหรอกว่าเบลจะหยุดขายหรือว่าไม่ได้ไปอันนี้แล้วไม่ได้บอกไม่ได้เล่าให้ป้ากัญญาฟังว่าเหตุผลเพราะอะไรว่าทำไมถึงไม่ได้ไปรับของมาขายเหมือนเดิมแต่ว่าแม่ก็เล่าให้ป้ากัญญาฟังแล้วแหละว่าเพราะว่ามันไม่มีคนเอาของให้นี่ป้ากัญญาก็เลยบอกว่าทำไมไม่บอกเดี๋ยวจะให้คุณลุงอ่ะไปส่งให้อะไรเงี้ยแกบอกกับเรานะบ้านก็อยู่ใกล้ๆกันเองเนาะป้ากัญญาบอกว่าถ้าแบบถ้ามันมีออเดอร์เข้ามาอีกนะบอกป้านะสั่งป้าไว้ล่วงหน้าเดี๋ยวจะให้คุณลุงไปส่งให้เราก็แบบอู้ใจฟูเลยเดี๋ยวที่นี่ทุกคนคือเราอ่ะไม่มีคนไปรับของให้แรกๆก็ไปอยู่ทีนี้พอไปบ่อยๆทุกวันน่ะเขาคนที่ไปเขาก็แบบไม่อยากไปแล้วเราก็เลยแบบเอ้าไม่มีคนไปรับให้เราก็ตัดออกดีกว่าเราก็ไม่ส่งแล้วเราก็คิดของเราแบบนี้เราคุยกับแม่นะน้ำพริกไตปลาของป้ากัญญาเนี่ยไม่เหมือนใครแล้วก็มันไม่ค่อยเผ็ดมากมันไม่เค็มมากมันรสชาติโอเครสชาติกลมๆนะ
คือถ้าเราเบลก็ลองเอามาปรับดูแล้วว่าถ้ามันจะให้มันอยู่ได้นานๆน่ะคือเราต้องทํายังไงเบลก็ซื้อเครื่องซีนถุงมาอะไรอย่างดีเลยนะแบบว่าทําสติ๊กเกอร์อย่างดีว่าเราเราพร้อมที่จะแบบเอาของป้าเนี่ยก็คือไปขายอย่างดีป้าก็คือพร้อมทําตลอดนะแต่มันไม่มีคนไปส่งให้เราก็ไม่ได้เล่าให้ป้ากัญญาฟังหรอกว่ามันเป็นอะไรเพราะเหตุผลมันคืออะไรไงป้าก็เลยบอกว่าถ้ามีออเดอร์หรือว่าสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยทุกๆเสาร์อาทิตย์ก็บอกได้เดี๋ยวจะให้คุณลุงไปส่งให้แล้วก็แบบอุ้ยดีมากๆเลยทุกคนคือมันก็แบ่งปันรายได้กันไปทุกทางอ่ะป้าก็เป็นคนทําเราก็เป็นคนไปซื้อเราก็เอาออกมาอีกทีนึงแล้วเราก็ได้กําไรนิดหน่อยพอให้แม่ได้ซื้อกับข้าวเนาะคือเนี่ยมันก็ดีนะแต่เบลว่ามันก็ดีเลยแหละถ้ามีคนไปรับของให้แต่ว่าเราทีนี้เราก็ได้แล้วแหละว่ามีคนมาส่งของให้เราว่าเราก็จะไม่ต้องแบบไปมาไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นมากมายอันนี้มันก็ดีมากๆเลยนะทุกคนใครสนใจน้ำพริกไตปลาแห้งของป้ากัญญานะ200กรัม199บาทส่งฟรีนะคะใครสนใจก็ทักเข้ามาหาเบลในไลน์ตรงนี้เลยน้ำพริกไตปลาแห้งแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะคือเบลอะไปหาที่สุราษฎร์แหละเบลก็ไปดูว่าแถวบ้านแม่มันมีร้านไหนเนาะไปเจอบางร้านอู้เค็มมากเลยทุกคนคือเหมือนเขาทำไว้เฉพาะเอาไปแกงอย่างเดียวอะถ้าเอามาคลุกกับข้าวแบบเนี้ยเบลว่าหาไม่ได้ทำเหมือนของป้ากัญญาเนี่ยไม่ค่อยเผ็ดมากเนี่ยมันหายากจริงๆถ้าแบบเนี้ยก็คืออร่อยเลยเบลก็ตัดใจไม่ลงเบลยังแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็แบบว่าเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเราค่อยกินถ้าแบบเรากินหมดไปมันก็จะหมดไวไงทุกคนคือเดี๋ยวเราค่อยกินแต่ว่าวันนี้ก็เอาออกมากินมันก็ยังอร่อยเหมือนเดิมรสชาติก็ยังเหมือนเดิมนะคือเลิศมากเบลชอบเป็นคนชอบน้ำพริกไตปลามากๆนี่ไงถึงได้ไปอยู่ภาคใต้ไงทุกคนแม่เบลก็ได้ไปทํางานอยู่ภาคใต้ก็ชอบไงแล้วตัวเองก็ได้ไปทํางานที่ภูเก็ตนะก็ชอบเป็นชอบอาหารใต้อย่างเงี้ยคือเราก็ชอบหลายหลายอย่างเนาะความเผ็ดความเผ็ดร้อนเงี้ยมันก็แซ่บนะทุกคนมันร้อยเลยแหละมันร้อยมาก ตัดภาพมาที่ตอนเย็นนะทุกคนตอนเย็นก็คือเบลก็เก็บห้องครัวเบลเล็กๆน้อยๆเนาะยังไม่เสร็จทุกคนเพราะว่าเบลก็จะเอาพวกขวดซอสพวกอะไรเนี่ยออกมาเช็ดทําความสะอาดแล้วพวกแก้วพวกอะไรเงี้ยเราก็จะค่อยๆเช็ดไปเรื่อยๆเนาะงานของเราก็มีแบบทั่วไปแหละทุกคนทําเต็มที่ก็คือทําอยู่ในห้องครัวนี่หน่อยยุกจิกยุกจิกมันเป็นงานจุกจิกอะถ้าเป็นงานบ้านนะแต่ก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆแบบเราก็ไม่ได้เครียดอะไรมากมายวันนี้ทําตรงนี้พรุ่งนี้ทําอันนี้เบลทำกับข้าวไว้ด้วยตอนเย็นเบลจะหุงข้าวแล้วก็วันนี้จะทอดปลาเพราะบ้านก็ทำเคบับโบราณนางไว้มันก็ยังเหลืออยู่แต่ว่าเหลือไม่เยอะมากเบลก็เลยจะมาทอดปลาเพิ่มสักอย่างเนาะเด็กๆ ก็คงจะชอบแบบทั้งเคบับของพ่อก็กินแล้วก็ทอดปลาก็คงจะเจริญอาหารไปเลยน้องอนาก็ชอบทอดปลาอยู่แล้วก็จะทอดสัก2ตัวเลยนะทุกคนวันนี้มันไม่ได้ตัวใหญ่มากถ้าเป็นตัวละโลน่ะก็คือจะตัวใหญ่แต่อันนี้พี่เอบอกว่าตัวละโลมันไม่มีแล้วมีแต่ตัวแบบตัวครึ่งโลหรือ400กรัมประมาณนี้เราก็เลยจะทอดสัก2ตัวไปเลยค่ะลูกก็คงจะกินตัวหนึ่งก็คือจะแบ่งกันกินคนละครึ่งน้องอานากับอดินก็กินคนละครึ่งเบลกับพ่อบ้านก็คนละครึ่งนะพ่อบ้านก็คงจะกินเนื้อแหละทุกคนตัวหนึ่งก็คือจะเซตเราเลยใช่เราเป็นยักษ์เป็นมารจ้ะกินปลามื้อละตัวเวลากินพักกินยาคือเพิ่นบ่ได้หรอกค่ะกินว่าเป็นค่ะเพราะฉันเป็นยักษ์เป็นมารค่ะ สองสามวันที่แล้วเบลก็ไปนั่งตอบคอมเมนต์นะทุกคนก็มีหนึ่งคอมเมนต์ที่ถามเกี่ยวกับว่าผู้ชายอิหร่านเนี่ยเวลาเขามาจีบเนี่ยเขาทำกันยังไงเขาเป็นยังไงคือมีผู้ชายอิหร่านน่ะในตอเขาทักเข้ามาเหมือนว่าเขาจะมาจีบอะไรประมาณนี้คือสำหรับตัวเบลนะถ้าเรื่องการจีบผ่านออนไลน์เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะทุกคนไม่ใช่น่ากลัวเพราะว่าเราถ้าใครเจอแบบโชคดีก็คือแบบเจอแบบคนดีแบบจริงใจอันนี้ก็คืออาจจะเป็นพรหมลิขิตของเราก็ได้แบบที่เราจะต้องได้เจอแต่มันก็มีคนหลอกลวงมันก็เยอะเนาะคือแบบพวกหลอกลวงเนี่ยก็เยอะมากเราก็ต้องระวังไว้ให้ดีเวลาเราจะทำอะไรมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยแหละถามเบลก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมมันต้องยังไงมันเขาเป็นอะไรยังไงอันนี้เราก็ไม่ทราบหรอกเราต้องดูที่ตัวเราด้วยว่าเราพอใจที่จะคุยไหมเราพอใจที่จะพูดไหมอันนี้ก็คือต้องดูที่ตัวเองนะว่าเราจะชอบหรือเปล่าแต่ถ้าการจีบของหนุ่มๆอิหร่านนะเบลว่านะถ้าจีบตัวต่อตัวเนี่ยอันนี้ก็คือจะชัวร์กว่า
จะชัวร์กว่าโลกออนไลน์นะเพราะว่าคนอิหร่านส่วนมากเขาไม่เล่นต่อกันนะทุกคนเพราะว่าที่เนี่ยเล่นต่อไม่ค่อยได้เขาจะเล่นไอจีซะเยอะกว่าเลยไอจียูทูบนี่ยังน้อยมากเลยนะยังน้อยมากเขาจะดูบางคนก็ดูบางคนก็ไม่ดูแต่ไอจีเนี่ยจะเยอะคนอิหร่านจะผู้ชายผู้บ่าวอิหร่านเนี่ยจะเยอะมากในไอจีเขาจะชอบเล่นอะไรแบบนี้แต่ถ้ามาจีบในต่อแปลว่ามันไม่ใช่แล้วแหละเพราะว่าคนที่เนี่ยเล่นต่อไม่ได้อาจจะเล่นได้แต่ก็มีส่วนน้อยสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่นอกประเทศเนี่ยอันนี้ก็เล่นได้แต่คนที่อยู่ในประเทศจริงๆอ่ะจะเล่นไม่ค่อยได้แต่ถ้าถามว่าการจีบเหรอเอ้ายกตัวอย่างตัวเองตอนที่เจอผัวเนาะเราก็เจอเว้ยมาเบลทำงานอยู่ตรงนั้นอ่ะเบลก็เจอคนอิหร่านเยอะนะทุกคนแต่ว่าจะมาจีบจริงๆอ่ะไม่ค่อยมีเขาคือเขาแซวเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้นะแต่ว่าเอาจีบจริงๆอ่ะเบลไม่ค่อยเจอมาเจอก็มาเจอพ่อบ้านนี่แหละนางไม่เชิงลุกกับว่ากับจีบหรือว่าจะพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่จะใช้พฤติกรรมในการแบบว่าทำซะมากกว่าไปกินข้าวไหมพูดชวนคุยหรือว่าถามสารทุกข์สุขดิบจะทำแบบนี้ซะมากกว่าจะไม่พูดว่าฉันอยากจีบเธอฉันอยากคุยกับเธอฉันอยากเป็นเชิงลุกจะไม่มีเพราะว่าผัวเราเป็นคนขี้อายทุกคนเจอพ่อบ้านเนี่ยนางขี้อายมากเราจะไม่แสดงพฤติกรรมว่าพูดแบบว่ากล้าพูดฉันไอเลิฟยูฉันชอบเธออะไรนางไม่ค่อยกล้าพูดแต่ว่านางจะแสดงพฤติกรรมว่าโอ้เราไปกินข้าวกันไหมเราไปช้อปปิ้งกันไหมเราตรงนี้ตรงฉันจะกลับมาหาเธออย่างนั้นอย่างนี้คือนางจะพูดไปแบบนี้คือถ้าที่เราตอนที่ว่านางกลับไปครั้งแรกนะก็ร้องไห้ว่ามีตอเหล่หรือเปล่าวะทําไมร้องไห้เราก็ไม่ค่อยเชื่อใจเพราะว่าเราก็เจอผู้ชายมาเยอะเยอะมากนะทุกคนเราก็เจอแบบแรกๆเราก็อยู่ในวงการนั้นอะเรารู้ว่ามันแรกๆอะเขาก็จะกลับไปวันหนึ่งสองวันเขาก็อยากคุยกับเราแต่พอ3-4 วันไปมันก็เข้าไปในกลีบเมฆแล้วมันไม่อยากคุยกับเราแล้วแต่ว่าคนนี้คือพอกลับไปปุ๊บจะร้องไห้ไงว่าเบลก็คิดในใจว่าจะพ้น3 วันไหมวะจะได้พอด3 มื้อบ่จะมาร้องห่มร้องไห้แต่เราไม่ร้องไห้เพราะว่าเราอยู่ในจุดนี้มาก่อนเราเข้าใจว่ามันทําไมบางคนคลั่งร้องไห้เพราะว่าไม่อยากกลับบ้านหรือเปล่าว่าชอบประเทศไทยหรือเปล่าไม่ได้ชอบเราไงเราก็คือเป็นคนใจแข็งอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรเราไม่ค่อยหวั่นไหวกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วพอจะหวั่นไหวก็คือเขามาหาเราบ่อยเขามาหาเราบ่อยมากมาหาแบบ3-4 วันก็มาไปมาตลอดอันนี้ก็คือใจเราตุ้มตุ้มต่อมต่อมเขาชอบเราจริงว่ะนี่ก็คือการจีบนะแต่ถ้าใครเจอแบบผู้ชายอิหร่านเชิงลุกก็มีเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนเจอแบบไหนถ้าเขาจะจีบเขาจริงใจเขาจะไปมาหาเราอยู่ตลอดเขาจะทักถามเขาจะถามสารทุกข์สุขดิบเป็นห่วงเป็นใยอันนี้ก็คือคุยพูดคุยกันตลอดอันนี้ก็คือเขาเวลาที่เขาจีบเขาจะทำอย่างนี้นะทุกคนแต่ว่าไม่ได้หรอกทุกคนคนจะชอบกันจริงหรือว่าคนจะได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆมันก็จะมองออกแต่ละคนว่าเรามีเซนส์แบบไหนเซนส์เบลเนี่ยเบลจะเน้นพฤติกรรมซะมากกว่าแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ว่าเขาชอบเราจริงๆใช่ไหมเพราะว่าเราอยู่กับวงการผู้ชายมามันไม่มีรักในเรื่องแบบนี้แน่นอนเขาไม่ชอบเราจริงเขาจะชอบเราจริงไหมเราไม่รู้ไงเราก็เลยเอาเวลาเนี่ยมาพิสูจน์ดีกว่าว่าเขาชอบเราจริงเราก็แบบตกลงปลงใจรักประมาณนี้แต่ว่าถามว่ารอบแรกเนี่ยเขาไปเนี่ยเรายังไม่เท่าไหร่รอบสองก็กลับมาเนี่ยเทใจให้เขาหมดเลยนะทุกคนหมดหนาตักเลยจ้ะบอมี่แบบว่าขึ้นมาเลยจ้ะแล้วก็ถอดใจไม่ได้ด้วยเราเป็นคนที่แบบถ้าได้รักเดี๋ยวรักง่ายรักหมดใจทุ่มเทสุดตัวค่ะส่วนใครที่เจอหนุ่มๆอิหร่านมาจีบแบบไหนคอมเมนต์มาคุยกันบ้างนะทุกคนแลกเปลี่ยนประสบการณ์และใครที่กำลังเริ่มรักใหม่ยังเรียนรู้กันใหม่ก็ค่อยๆสะสมประสบการณ์เรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะทุกคนอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรง่ายๆเพราะว่ากฎหมายประเพณีของที่นี่มันจะแตกต่างกับบ้านเรามากๆจะทำอะไรตัดสินใจอะไรก็คิดดูให้ดีๆนะคะสำหรับวันนี้เบลขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ